สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการ YLG Go Night นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะเราไม่เจอกันเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมค่ะทองคำก็มีการดีดตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ใกล้ถึงเป้าที่เราวัดกันไว้ในช่วงระหว่างการซื้อขายของวันพุธด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาส่งผลกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูปัจจัยทางเทคนิคค่ะว่าตอนนี้ทองคำถึงเป้าแล้วเป้านั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วเกิดสัญญาณอะไรบ้างที่จะคอยเตือนเรานะคะงั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเป็นไปเข้าสไลด์เลยดีกว่านะคะว่าโดยรวมนะคะทองคำเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะคะโอเคค่ะ transition ไปที่สไลด์เลยนะคะโดยรวมค่ะทองคำในช่วงวันพุธวันพฤหัสเนี่ยได้รับแรงหนุนแล้วก็แรงกดดันจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชัดเจนนะคะตัวเลขที่ว่าเนี่ยในวันพุธถ้าใครตามราคาค่ะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงคืนวันพุธต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันพฤหัสซึ่งปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำค่ะก็ต้องบอกว่ามาจากการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะตัวเลขเงินเฟ้อที่ว่าก็คือตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI นั่นเองค่ะปรากฏว่าตัวเลข CPI นะคะออกมาค่ะแย่เกินคาดนะคะในแง่ของ CPI พื้นฐานแล้วก็ CPI ทั่วไปเนี่ยถือว่าออกมาสอดคล้องกับตัวเลขคาดการนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่า CPI วันพุธมีอะไรบ้างนะคะ CPI คือหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้ออันหนึ่งของ Fed นะคะอย่างที่เป็นย้ำมาตลอดว่ามาตรวัดเงินเฟ้อของ Fed เนี่ย Fed อาจจะดูหลายๆตัวค่ะหนึ่งในนั้นนะคะคือ Core PCE แล้วก็ CPI ก็เป็นมาตรวัดเงินเฟ้ออันหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะตัวเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าดัชนีCPI เนี่ยออกมาเพิ่มขึ้น 0.5% ค่ะพอมาเทียบรายปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าดัชนี CPI ทั่วไปมีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5.4% ซึ่งในแง่ของ CPI ทั่วไปเนี่ยออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดนะคะแต่ตัวที่ทำให้ทองปรับตัวสูงขึ้นในช่วงคืนวันพุธต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันพฤหัสคือตัวดัชนี CPI พื้นฐานค่ะ CPI พื้นฐานคืออะไรนะคะ CPI พื้นฐานคือเขาตัดหมวดหมู่พลังงานแล้วก็อาหารออกไปนะคะปรากฏว่า CPI พื้นฐานปรับตัวสูงขึ้น 0.3% ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะถือว่าเป็นการปรับตัวสูงขึ้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะเลยเป็นปัจจัยแรกที่หนุนทองในช่วงวันพุธวันพฤหัสนะคะพอมาเทียบรายปีค่ะปรากฏว่าตัวดัชนี CPI พื้นฐานก็มีการดีดตัวขึ้นค่ะแต่ดีดตัวขึ้นแค่ประมาณ 4.3% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตัวเลขอะไรที่ทำให้ทองขึ้นในช่วงวันพุธวันพฤหัสก็คือตัวเลข CPI ที่สะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยชะลอตัวชะลอความร้อนแรงลงนะคะอีกตัวนึงค่ะอันนี้เป็นฝั่งที่ทำให้ทองคำลงมาบ้างในช่วงวันพฤหัสนะคะถ้าใครดูราคาจะเห็นได้ว่าวันพุธทองคำก็ขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะคะแต่ว่ายังติดที่ประมาณ 1,754-1,755 พอมันวันพฤหัสเนี่ยทองคำมีการดีดตัวขึ้นมาทดสอบบริเวณ 1,758 USD/ounce ในระหว่างการซื้อขายของช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะแต่จาก 1,758 ค่ะทองคำก็ร่วงลงมาแตะโลบริเวณ 1,740 USD/ounce เลยนะคะปัจจัยที่ทำให้ทองร่วงจาก 1,758 ลงมาหาโลเมื่อคืนนี้บริเวณ 1,740 มาจากเรื่องของปัจจัยพื้นฐานด้วยนะคะซึ่งก็คือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้ออกมาดีเกินคาดค่ะตัวเลขแรกที่ออกมาดีเกินคาดคือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือตัว PPI ค่ะตัวนี้ก็เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อมันอันนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัว CPI เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในฝั่งของผู้บริโภคส่วนตัว PPI ก็เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในฝั่งของผู้ผลิตนะคะซึ่งปกติแล้วค่ะเงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิตก็จะถูกผลักออกมาเป็นผู้บริโภครับผิดชอบนะคะทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะตัวเลข PPI ออกมาพุ่งขึ้นมากกว่าที่การตลาดคาดการเอาไว้นะคะอย่างตัว PPI พื้นฐานนะคะตัวเลข PPI ทั่วไปนะคะการคาดการของตลาดเนี่ยคาดการว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแค่ 0.6%
ปรากฏว่าตัวเลขจริงออกมาพุ่งขึ้นถึง 1.0% ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ที่ออกมาดีเกินคาดก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทองร่วงลงจากไฮ 1,758 เมื่อวานนี้ลงมาทำโลที่ 1,740 นะคะอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าออกมาดีเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นตัวเลข jobless claim หรือว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะซึ่งปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีคนขอว่างขอรับสวัสดิการว่างงานแค่ 375,000 รายเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ออกมาเท่าๆกับการคาดการณ์ของตลาดนะคะแต่ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงนะคะของ jobless claim 3สัปดาห์ติดต่อกันสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเจอกับการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าก็ตามเพราะฉะนั้นค่ะตัวเลขที่ออกมาดีเกินคาดเมื่อวานนี้นะคะเป็นที่มาสำคัญที่ทำให้สกุลเงินดอลลาร์ค่ะจากที่เขาร่วงลงมาตอนที่ CPI ออกมาแย่เกินคาดนะคะพอ PPI ออกมาดีกว่าคาด Jobless Claim ออกมาลดลง3สัปดาห์ติดก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีการฟื้นตัวขึ้นแล้วก็สกัดช่วงบวกของราคาทองคำนะคะอีกจุดนึงค่ะที่ทำให้ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการร่วงลงมาในช่วงของวันพุธก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณทางเทคนิคด้วยนะคะอันนี้เป็นทำให้เห็นนะคะว่าดอลลาร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนนี้ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยเขาฟอร์มตัวในรูปแบบนึงค่ะอันนี้ก็คือ rising wedge ประเภทหนึ่งนะคะ rising wedge คืออะไรก็คือราคามี higher high นะคะ low นะคะก็มีการยก low ขึ้นด้วยกันนะคะมีการทำ higher low นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะเห็นได้ว่าฟอร์มของ rising wedge เนี่ยมันบ่งชี้ว่าแรงซื้อชะลอตัวลงยิ่งพอฟอร์ม rising wedge นะคะมาพร้อมกับสัญญาณ RSI bullish divergence นะคะในตัวดอลลาร์ time frame 1ชั่วโมงก็เป็นที่มาอันหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์ช่วงนี้เขาอยู่ในการพักตัวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาบ้างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองคำเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถขึ้นมายืนเหนือ 1,750 ยูโรต่อออนซ์ได้ในขณะนี้ค่ะนอกจากตัวดอลลาร์เขาจะเคลื่อนไหวไปตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วนะคะตัวบอนด์ยิลด์10ปีก็เช่นเดียวกันค่ะบอนด์ยิลด์10ปีก็เคลื่อนไหวเหมือนดอลลาร์เลยค่ะอย่างช่วงที่ผ่านมานอนฟาร์มออกมาดีเกินคาดบอนด์ยิลด์ก็พุ่งจากประมาณ 1.2 ขึ้นมาแตะ 1.3% นะคะพอ Jobs Opening เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาออกมาดีเกินคาดตัวบอนด์ยิลด์10ปีก็พุ่งขึ้นมายืนเหนือ 1.3% ค่ะหลังจากที่ CNET หรือว่าวุฒิสภาสหรัฐเขามีการผ่านร่างงบประมาณนะคะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 1. ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นจาก 1.3% ขึ้นมาทำไฮที่ 1.38% นะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้กดดันทองก็จริงแต่โดยรวมค่ะพอ CPI ออกมาแย่เกินคาดบอนด์ยิลด์ก็ร่วงลงมานะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย PPI จะออกมาดีกว่าคาดหน่อยนะคะแต่โดยรวมค่ะดอลลาร์เองยังคงเคลื่อนไหวไม่ไกลจากไฮนะคะดูการบอนด์ยิลด์10ปีก็ยังเคลื่อนไหวไม่ไกลจากไฮนักนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นจากรูปนี้ได้นะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำอย่างมากนะคะถ้าวันไหนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาดทองคำมักจะปรับตัวลดลงชัดเจนและถ้าหากว่าวันไหนเนี่ยตัวเลขสหรัฐออกมาแย่กว่าคาดทองคำก็มักจะฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยยังต้องตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลขไฮไลท์มากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีตัวเลขอื่นนะคะก็เดี๋ยวตามกันค่ะว่า3ทุ่มวันนี้นะคะจะมีการเปิดเผยตัวการคาดการณ์ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาลัยมิชิแกนแล้วก็การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อจากมหาลัยมิชิแกนอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดนะคะเทียบกับการคาดการณ์นะคะถ้าหากว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดจะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์นะคะหนุนบอนด์ยิลด์แล้วก็กดดันทองคำกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าที่คาดนะคะดอลลาร์ก็จะพักตัวต่อแล้วก็ทองคำมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นคืนนี้ค่ะในแง่ของพื้นฐานอย่าลืมดูนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ3ทุ่มนะคะทีนี้มาดูเทคนิคกันดีกว่าค่ะเป็นโปรยหัวไว้ซะเยอะเลยนะคะว่าตอนนี้เทคนิคทองคำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะทองคำนะคะขึ้นมาหาเป้าแล้วนะคะ
เป้าที่ว่านะคะก็คือบริเวณ 1,761 USD/ounce ค่ะอันนี้เป็นกราฟทองคำ time frame 1ชั่วโมงนะคะอย่างที่เป็นเรียนค่ะหลังจากที่วันจันทร์เช้ามาทองคำร่วงลงนะคะจาก 1,750 กว่าๆเนี่ยลงมาทำโลที่ 1,680 USD/ounce ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เกิดการดีดตัวขึ้นซึ่งชุดดีดตัวเนี่ยน่าจะจบไปแล้วที่ 1,753 USD/ounce ค่ะพอจบที่ 1,753 ปุ๊บเขาก็เกิดการพักตัวอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งการพักตัวชุดนี้ก็จบไปแล้วที่ 1,716 USD/ounce เช่นเดียวกันวันพุธเราคุยกันว่าทองคำกำลังอยู่ในชุดของการดีดตัวต่อนะคะซึ่งเรามีการวัดเป้ากันคร่าวๆด้วยนะคะว่าเป้าของทองคำที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งในวันพุธเบนก็ใช้ Fibo Expansion นะคะคลิก1ที่1680คลิก2ที่1752 1753คลิก3ที่1716.5 นะคะเพื่อหาเป้า expansion เพื่อหาเป้าของราคาทองคำว่าชุดที่ดีดตัวถัดจากนี้เนี่ยมีเป้าเท่าไหร่นะคะซึ่งเราพูดถึง2เป้าถูกไหมคะเป้าแรกก็จะเป็น Fibo Expansion ที่ 61.8% อยู่ที่1761นะคะและถ้าหากว่าผ่าน1761ไปได้เขาก็อาจจะมีการยืดขยายนะคะเป้าถัดไปก็จะนี่เลยค่ะ1789ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญซึ่งตอนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าทองคำมีการดีดตัวขึ้นมาหาเป้า 1760 ต้นเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังพยายามเลยค่ะกำลังเรียกได้ว่าทดสอบเป้านี้นะคะมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะคะว่าตกลงเป้านี้จะเอาอยู่หรือไม่นะคะนอกจากเบนจะวัดเป้าอันนี้แล้วนะคะก็เรามาวัดเป้าเฉพาะชุดที่เรียกได้ว่าขึ้นมาตรงนี้ดีกว่านะคะเราสามารถวัดเป้าการเคลื่อนไหวของทองในแง่ของแนวรับแนวต้านได้หลายอย่างค่ะวันก่อนเบนก็พูดถึงตัว Fibo Retestment นะคะวันนี้ขออนุญาตพูดถึงอีกเป้าหนึ่งแล้วกันค่ะโดยรวมค่ะอีกหนึ่งเป้าของทองคำนะคะเบนก็วัดเฉพาะชุดที่ขึ้นมานะคะจาก 1,716 นะคะขึ้นมาหา 1,758 คือ High เมื่อวานนี้แล้วก็มาวางอีกจุดหนึ่งที่ 1,740 ก็จะได้อีกหนึ่งเป้าซึ่งจะเห็นไหมคะว่า 1,761 นะคะ 1,764 1,766แถวนี้คือเป้าของราคาทองคำทั้งสิ้นนะคะโดยรวมนะคะทองคำมาถึงเป้าแล้วบวกรวมกับตอนนี้ค่ะเขากำลังฟอร์มตัวในรูปแบบอันหนึ่งค่ะอันนี้คือ rising wedge นะคะ rising wedge คืออะไร rising wedge อย่างที่เป็นเรียนค่ะ rising wedge ก็คือการที่ทองคำมี higher high นะคะเห็นไหมคะว่า high ของวันคืนวันจันทร์นะคะก็ประมาณ 1752 high ของเมื่อวานนี้ก็คือ 1758 high ของวันนี้ค่ะกำลังพยายามทำ high อยู่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาไปทำ high ที่บริเวณ 1760 USD/ounce ค่ะจะเห็นได้ว่าแบบ rising wedge เนี่ยราคามี higher high นะคะพร้อมกับยกโลขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสับไปดูสไลด์ดีกว่าค่ะเป็นทำไว้ให้ด้วยนะคะว่า rising wedge คืออะไรนะคะ rising wedge คือแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะปกติแล้ว rising wedge เนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขาลงหรือขาขึ้นเนี่ยมักจะเป็น bearish pattern ค่ะพูดง่ายๆว่าต้องระวังแรงขายถ้าหากว่าเขาหลุดกรอบด้านล่างมานะคะอย่างเช่นค่ะในตอนนี้ดูเหมือนว่าทองคำอยู่ในรูปนี้นะคะลงมาในช่วงเช้าวันจันทร์ดีดตัวขึ้นพยายามทำ high ขึ้นนะคะแต่ว่าแรงซื้อมันแผ่วลงเรื่อยๆนะคะบ่งชี้ว่าต้องระวังทองพักตัวนะคะนี่คือในแง่ของ rising wedge นะคะเพราะฉะนั้นพอเอามาเชื่อมกับทองคำตอนนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยมีความน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วนิดนึงก็คือทองใกล้ถึงเป้าแล้วนะคะ whatever ค่ะ1761 1766เนี่ยถือว่าเป็นเป้าที่เราต้องเริ่มมอนิเตอร์แล้วนะคะ2เลยนะคะระวังกรอบล่างของ rising wedge ค่ะลากเทรนไลน์นะคะเชื่อมจากโลของทองคำนะคะในช่วงวันที่10นะคะมาเชื่อมกับโลของทองคำเมื่อคืนนี้เราจะได้กรอบล่างของ rising wedge เพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าทองคำเขามีการหลุดกรอบล่างอันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการพักตัวเพราะฉะนั้นถ้าหลุดกรอบนี้ไม่ต้องรีบซื้อนะคะนี่อันนี้คือสัญญาณจาก rising wedge นะคะแต่โดยรวมค่ะทองคำเขายังพอมีแรงนะคะทีนี้มาดูอีกอันนึงดีกว่า oscillator นะคะใน time frame 1ชั่วโมงอย่างที่เป็นโปรยมาค่ะว่าตอนนี้ RSI ใน time frame 1ชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนว่าเขากำลังก่อตัวสัญญาณอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า bearish divergence นะคะที่ bearish divergence เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นความขัดแย้งกันระหว่างราคากับ oscillator ค่ะอาทิเช่นนะคะขอเข้าสไลด์อีกนิดนึงค่ะ
ันนี้คือสัญญาณ divergence นะคะทั้งในแง่ของ bullish divergence แล้วก็ bearish divergence นะคะ bearish divergence คืออะไร bearish divergence คือการที่ราคามี higher high นะคะแต่ว่า oscillator ค่ะเราจะใช้อะไรก็ได้นะคะจะใช้ stochastic ก็ได้จะใช้ RSI ก็ได้หรือจะใช้ MACD ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นชอบใช้ RSI เพราะว่ามันสะดวกดีนะคะโดยรวมเนี่ยถ้าหากว่าราคามี higher high แต่ oscillator นะคะไม่ได้มี higher high ด้วยนะคะถือว่าเป็นสัญญาณ bullish divergence ที่บ่งชี้ว่าทองหรือว่าสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยอาจจะเกิดการพักตัวในช่วงสั้นๆนะคะแต่ว่า bullish divergence ก็ถูกแบ่งค่ะว่าเป็นสัญญาณแบบสตรองสัญญาณแบบมีเดียมหรือสัญญาณแบบวีคนะคะในกลับกันค่ะนอกจากมี bullish divergence แล้วก็มี bullish divergence ด้วยนะคะ bullish divergence ก็กลับกันค่ะก็คือราคามี lower low แต่ว่า oscillator ไม่ทำ lower low พวกนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าราคากำลังจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะอันนี้เอามาฝากกันนะคะทีนี้ค่ะตอนนี้พอมาดู time frame 1ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่านะคะราคาเนี่ยไถมี higher high ต่อเนื่องค่ะณขณะนี้ทองคำก็มี higher high อยู่นะคะแต่ว่า oscillator ใน time frame 1ชั่วโมงค่ะตอนนี้กำลังลุ้นอยู่นะคะว่าเขาจะเคลียร์สัญญาณ bullish divergence ได้หรือไม่นะคะถ้าหากว่าไม่สามารถเคลียร์ bullish divergence ได้ถ้าหากว่า RSI ใน time frame 1ชั่วโมงไม่สามารถทำ higher high เหนือจากภูเขาก้อนก่อนๆได้นะคะเขาจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าทองอาจจะใกล้พักตัวแล้วนะซื้อแถวนี้อาจจะอันตรายนะคะแต่ค่ะอย่าลืมว่ามันเคลียร์สัญญาณได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดู RSI ตอนนี้ค่ะเขากำลังปักหัวขึ้นนะคะเท่ากับว่าถ้าหากว่ามีแรงซื้อมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะดันให้ RSI ใน time frame 1ชั่วโมงเนี่ยสามารถทำ high เหนือก้อนพวกนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มอนิเตอร์ค่ะเริ่มมอนิเตอร์เพราะว่า1ราคาถึงเป้าแล้วนะคะถึงเป้าในโซนประมาณ1761-1766แล้วนะคะเริ่มฟอร์มเป็น rising wedge แล้วนะคะเริ่มมี bullish RSI divergence ใน time frame 1ชั่วโมงแล้วนะคะการซื้อตรงนี้ก็จะอันตรายมากขึ้นคนจะขายก็เล็งดีๆค่ะถ้าหากว่าไม่ผ่านก็ทยอยขายได้นะคะแถวๆประมาณ 1761-1766 ค่ะแต่อย่าลืมค่ะว่าสัญญาณเคลียร์ได้นะคะและที่สำคัญค่ะถ้าผ่าน1766แล้วก็เป็นมองว่าเขาจะเปิดอัพไซด์นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเปิดอัพไซด์อีก10เหรียญเพราะว่าแนวต้านถัดไปที่เป็นวัดจะอยู่ที่ประมาณ 1,774 Utility Ounce แล้วก็ต้านสำคัญจะอยู่ที่ 1,789 Utility Ounce เพราะฉะนั้นโซนนี้ค่ะเป็นโซนที่ใครติดอยู่นะคะอาจจะทยอยแบ่งขายบางส่วนก็ได้นะคะหรือถ้าใครพอมีกำไรนะคะก็แบ่งขายบางส่วนลดความเสี่ยงนะคะยกเว้นว่าผ่าน 1,766 ไปได้แนะนำถือต่อค่ะอย่างน้อยๆรอดู 1,774-1,789 นะคะแล้วก็อีกจุดนึงคนจะซื้อนะคะถ้าอยากซื้อแนะนำค่ะอย่างน้อยๆนะคะรอดูกรอบล่างของ rising wedge อันนี้นะคะถ้าหากว่าเขาไม่หลุดในโซนประมาณ 1,750 เนี่ยขาซิ่งนะคะอาจจะแย่ๆไม้เข้าไปได้นะคะแต่ว่าเป็นมองว่าโซนนี้คือโซนขายแล้วค่ะไม่ควรจะซื้อโซนนี้นะคะจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อจริงๆเนี่ยรอหน่อยค่ะอย่างน้อยๆซื้อให้ใกล้ 1,740 ให้มากที่สุดนะคะถ้าหากว่าย่อลงมาไม่หลุด 1,740แต่ทองคำอาจจะไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็พยายามดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหลุด 1740ไม่ต้องรีบซื้อนะคะอย่างน้อยๆถอยมาดู1732นะคะเป็นอย่างต่ำหรือถ้าหากว่าหลุด1732เป็นมองว่าทองน่าจะลงมาย่ำฐานใหม่แถวๆประมาณ 1717 USD/ ounce ค่ะเพราะฉะนั้นก็เล็งดีๆค่ะทองคำกำลังไถขึ้นนะคะถึงโซนเป้าแล้วนะคะ1761-1766นะคะแล้วก็เล็งตัว RSI bullish divergence ใน time frame 1ชั่วโมงให้ดีนะคะว่าเขาจะเคลียร์ได้หรือไม่นะคะถ้าไม่เคลียร์ระวังแรงขายนะคะโอเคค่ะมาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีคุณจุ๋ยสกุลสวัสดีคุณจุชิรัตน์นะคะสวัสดีคุณพลอยพลอยค่ะสวัสดีคุณ WB นะคะสวัสดีคุณจิราพรค่ะสวัสดีคุณน้องๆค่ะอาทิตย์นึงแล้วอยู่ดอยหนาวจังเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้นะคะทองคำพยายามไถขึ้นบนนะคะเป็นมองว่าเขาเป็นชุดของการรีบาวขึ้นมานะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยใช้โอกาสนี้ในการลดสถานะบ้างราคาอยู่เนี่ยค่ะเป็นลักษณะของการดีดตัวขึ้นนะคะแล้วก็
ต้องดูว่าโซนนี้เขาจะผ่านไปได้หรือไม่ถ้าหากว่าผ่านโซนนี้ได้ค่ะเชื่อได้ว่าอาจจะขึ้นมาถึงจุดนี้นะคะก่อนที่เขาจะมีการพักตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังค่ะโซน1761 1766เนี่ยใครพอตัดใจได้แบ่งขายบางส่วนนะคะยกเว้นว่าถ้าผ่าน1766อย่างที่เป็นเรียนค่ะรอดูรอปล่อยของ1744 1789 Yoshino Hills นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าชุดการพักตัวชุดการ upside corrective นี้จบค่ะชุดถัดไปก็คือจะเป็นการพักตัวลงนะคะอย่างน้อยๆเขาอาจจะเคลื่อนไหวลงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโซนนี้ถ้าไม่ผ่านค่ะทยอยขายบ้างนะคะการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะต้องรอการออกตัวของราคาลงมาหน่อยอย่างที่เป็นเรียนค่ะแนวที่น่าซื้อเนี่ยควรรอดูให้ดีนะคะว่าเขาไม่หลุด1740เพราะว่าถ้าหลุด1740เนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มเบื้องต้นว่าชุดที่ขึ้นมาเนี่ยจบแล้วแล้วคำอาจจะมีโอกาสลงมาต่ำกว่าเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพีเอซ่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอมี่จูงค่ะสวัสดีคุณตีด้วยนะคะสวัสดีคุณอิสรีค่ะสวัสดีคุณเคารพกิตติวงศ์ค่ะปิดเซลนะคะต้องการซื้อที่1748คืนนี้เป็นว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะไถขึ้นก่อนค่ะคุณเคารพกิตติวงศ์ค่ะโดยรวมถ้าไถขึ้นไม่ผ่าน1761 1766เป็นมองว่าทองจะต้องพักตัวลงมานะคะจุดที่เป็นมองว่าถ้าไม่ผ่านจุดนี้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะลงมาเทสกรอบล่างนะคะของ rising wedge อันนี้ซึ่งเป็นวัดได้ประมาณ 1,750 ค่ะหลุด 1,750 คุณเคารพกิติพงศ์ไม่ต้องรีบปิดช็อตนะคะก็คือมารอซื้อคืนใกล้ๆ 1,740 USD ounce นะคะคืนนี้ถามว่ามีโอกาสไหมเป็นว่าตอนนี้กำลังไถขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ถ้าไม่ผ่านเนี่ยค่ะ 1,761 1,766 คิดว่าจะมีจังหวะที่เขาย่อลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีคุณสาครค่ะสวัสดีคุณนันพัฒน์นะคะข่าวคืนนี้มีผลกับทองไหมนะคะข่าวคืนนี้ต้องรอดูว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะเบนชอบดูตอนออกมาจริงมากกว่าค่ะเพราะว่าเบนมองว่าตัวเลขที่เขา forecast หรือคาดการณ์เนี่ยตลาด price in มาเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่จะทำให้ตลาดวิ่งเนี่ยก็คือตัวเลขจริงออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะเพราะฉะนั้น 3 ทุ่มวันนี้อาจจะต้องรอดูค่ะว่าตัวเลขเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะสวัสดีคุณชาลอนค่ะมีโอกาสไปถึง 1,800 มั้ย 1,800 ยังมีอีกหลายด่านรออยู่ค่ะถ้าจะให้ดีถ้าจะไปถึง 1,800 จริงๆนะคะ1เลยคือมันมีด่านรออยู่มากๆนะคะผ่านต้องขึ้นไปปิดเหนือประมาณ 1,760 ต้นๆให้ได้นะคะถ้าปิดเหนือคืนนี้นะคะปิดเหนือบริเวณนี้ได้มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทดสอบประมาณ 1,789 แต่เป็นมองว่า 1,789 จะเป็นโซนแนวต้านที่ค่อนข้างเหนียวมากๆนะคะเพราะว่าเขาเคยเป็นแนวรับสำคัญมาก่อนซึ่งเขาหลุดลงมาในวันศุกร์ที่แล้วนะคะโซนนี้จะสำคัญมากเพราะว่าเคยเป็นฐานด้วยนะคะแล้วก็เป็นเป้า Fibo Expansion ที่ 100% ด้วยถ้ายังไม่ผ่าน 1,789 โอกาสที่จะถึง 1,800 ก็ยังค่อนข้างน้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณศรีสุดาค่ะสวัสดีคุณลิตเติ้ลบานุ่นค่ะวันนี้มีโอกาสขึ้นต่อหรือลงมากกว่ากันเป็นมองว่าเขาไถขึ้นก่อนค่ะขอไถขึ้นก่อนนะคะไปวัดก่อนว่าแถวๆ1761 1766ผ่านไหมนะคะคือถ้าไม่ผ่านโซนนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะย่อลงมาอีกรอบนึงแต่ณโมเมนต์นี้นะคะยังไถขึ้นนะคะแล้วก็ดูสิ RSI ใน Time Frame 1ชั่วโมงเหมือนจะพยายามเคลียร์สัญญาณ bearish side divergence ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนมีแรงขึ้นก่อนนะคะไถหาเป้าเนี่ยค่ะ1761 1766นะคะแล้วก็รอดูเป้าแถวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลุดกรอบ rising wedge อันนี้อาจจะมีแรงขายลงมาก่อนถอยมาดู1740เป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ถ้าหลุด1740สำหรับเบนเนี่ยคงต้องรอดูก่อนค่ะเพราะว่าจากการวัดเป้าเนี่ยการหลุด1740เป้าถัดไปก็จะประมาณ1732เป็นการวัด expansion ชุดนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนุ่มค่ะ1761 1766 supply แข็งแรงไหมเป็นว่าแข็งแรงในระดับหนึ่งนะคะเพราะถ้าดูดีๆนะคะโซนนี้นะคะเป็นโซนที่อันนี้เป็นก้อนของวันจันทร์นะคะวันจันทร์เนี่ยวันศุกร์ที่แล้วทองปิดตลาดแถวๆประมาณ 1,758 นะคะแล้วก็ในช่วงเช้ามาของวันจันทร์เนี่ยทองคำเขาขึ้นไปทำไฮที่ประมาณ 1,765 ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ
ร่วงลงมาหลุด 1,750 แล้วก็เรียกได้ว่าลงม้วนเดียวจบมาที่ 1,680 เลยนะคะเพราะฉะนั้นถามเป็นเนี่ย 1761 1766ก็แข็งแรงพอประมาณนะคะผ่านได้คือเปิดอัพไซด์ค่ะถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยคิดว่าต้องพักแน่ๆนะคะสวัสดีคุณเบิร์ดค่ะติดดอย 17900 ทำยังไงเนี่ยค่ะช่วงนี้เขากำลังดีดตัวขึ้นมาอยู่นะคะเป็นว่าจังหวะนี้เนี่ยละค่ะตอนนี้ทองเขากำลังขึ้นมารีเทสแถวๆประมาณ 27,800 27,900 นะคะหาจังหวะในการปล่อยของออกไปก่อนนะคะเพราะเป็นมองว่าโดยรวมตราบใดที่เฟดยังมีแนวโน้มจะลด QE แบบนี้นะคะเซนติเมนต์ทองเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าไซด์เวย์ออกข้างมากกว่าถึงมีโอกาสปรับตัวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นหาจังหวะเนี่ยค่ะจุดที่เขากำลังดีตัวขึ้นหาเป้าทยอยขายออกไปก่อนนะคะสวัสดีคุณแขกค่ะสวัสดีคุณวิภารัตน์นะคะติดเซลล์1754ต้องรอก่อนค่ะเพราะว่าเขากำลังไถขึ้นนะคะถ้าคนที่ติดเซลล์อยู่นะคะลุ้นให้เขาไม่ผ่าน1761 1766นะคะเดี๋ยวเขาจะย่อลงมาอีกรอบนึงแล้วก็ดูกรอบล่างนะขณะนี้กรอบล่างอยู่ที่ประมาณ 1,750 นะคะไม่หลุด1750อาจจะดีดตัวขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ถ้าหลุด1750เป็นมองว่าเขาต้องลงมารีวิวเทสแถวประมาณ 1,740 ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุนิสาค่ะขึ้นไปได้อีกไกลไหมนะคะใช่ค่ะไทม์เฟรม1ชั่วโมงใกล้โอเวอร์โซแล้วใกล้โอเวอร์บอทแล้วนะคะถือว่าตรงแถวนี้เป็นเป้าค่ะโดยรวมเนี่ยแถวนี้ก็อาจจะเหนียวพอประมาณนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งค่ะ1761 1764 1766เนี่ยเป็นมองว่าถ้าผ่านได้ก็เปิดอัพไซด์ค่ะเขาจะไถขึ้นก่อนนะคะแต่ถ้าโซนนี้ถ้าเนี่ยค่ะลุ้นไปด้วยกันค่ะเย็นๆค่ำๆนี้ละค่ะถ้าไม่ผ่านเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยลงมารีเทส50ค่ะหลุด50ก็ลงมาอีก10เหรียญ นะคะสวัสดีค่ะถ้าหากว่าผ่าน1766ควรตัดทิ้งไหมออกตัวล็อตใหญ่ครับตอนนี้ลบเยอะมากนะคะเป็นว่าอาจจะทิ้งบางส่วนก็ได้นะคะถ้าผ่าน1766เพราะว่ามันอาจจะลากอีกประมาณ10เหรียญถึง20เหรียญซึ่งถ้าเรามีล็อตใหญ่เนี่ยมันอาจจะเวทพอร์ตมากเกินไปนะคะก็แนะนำว่าเป็นแบบนั้นดีกว่าค่ะถ้าหากว่ามีอยู่เยอะเกินนะคะแนะนำว่า stop loss ออกไปก่อนถ้าผ่าน1766นะคะสำหรับขาเซลล์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาถามว่า1789คืนนี้เลยไหมนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโอ้โหถ้าเป็นรู้เป็นอาจจะเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะคะโดยรวม1799เนี่ยถ้าจะลากคืนนี้มันต้องมีทั้งปัจจัยพื้นฐานต้องมีปัจจัยเทคนิคมาซัพพอร์ตด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยคืนนี้อาจจะเป็นไปได้น้อยค่ะแต่แนะนำรออาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าเป็นไปไล่ดูนะคะว่ามีตัวเลขอะไรน่าจับตามองบ้างก็ต้องบอกว่านอกจากตัวเลขแล้วค่ะทีเด็ดก็คือคุณเจอโรมพาวเวลประธานเฟดนะคะจะออกมาสปีชช่วงกลางสัปดาห์ค่ะซึ่งถ้าคุณพาวเวลเนี่ยออกมาพูดในเชิงโดวิชนะคะดับฝันขาฮอกทั้งหลายนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยดันทองให้ดีตัวขึ้นทดสอบแนวต้านก็ได้นะคะสวัสดีคุณปอนค่ะแท่งวิกไส้ยาวแม่นะคะถูกต้องค่ะไส้ยาวมากนะคะสวัสดีค่ะคุณกัลยาลุ้นให้ขึ้นไปเทส1,800นะคะเพราะต้านใหญ่มากเป็นมองว่า1789ค่ะสำคัญพอๆกับ1,800เลยนะคะคือ1,800เนี่ยอาจจะสำคัญประมาณหนึ่งเพราะเขาเป็นแนวต้านจิตวิทยาแล้วก็ถ้าลองวัด Fibo Retestment ค่ะจาก1831นะคะก็คือไฮของทองคำเนี่ยลงมาหาโล1,680จะเห็นว่า1,799 1,800ก็จะเป็น Fibo Retestment ที่ 78.6% ค่ะแต่ถามเป็นให้น้ำหนักที่1,789ก่อน1,800นะคะคุณสุภาพถามว่าเงินบาทจะไป34ไหมเป็นว่าอาจจะยังนะคะบาทเนี่ยก็ไปดูบาทนิดหน่อยแล้วกันนะคะบาทนะคะบาทเมื่อช่วงวันพุธวันพฤหัสเขามีการพักตัวลงมานะคะแล้วก็เกิดการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นเป็นวัดแนวต้านบาทนะขณะนี้เนี่ยค่ะเขาติดประมาณ 33.38 อยู่ในแง่ของบาทนะคะคือถ้าไม่ผ่าน 33.38 เนี่ยบาทอาจจะมีการย่อตัวลงมาอีกรอบนึงค่ะซึ่งแนวรับบาทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวัดจากไฮนะคะใช้ Fibo Expansion สมมติว่าเขาดีดตัวได้แค่ประมาณนี้นะคะลองหาเป้านะคะว่าบาทจะไปได้ถึงประมาณเท่าไหร่นะคะรับบาทนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่าน 33.38 นะคะบาทจะมีรับอยู่ประมาณ 33.17 นะคะ
เป็นรับแรกแล้วก็รับถัดไปก็จะเป็นนะคะ 32.96 โลของเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีนะคะอีก1รับนะคะก็คือประมาณ 33.05 นะคะโอเคนี่คือในแง่ของบาทค่ะแต่ว่าถ้าผ่าน 33.38 นะคะถ้าวันนี้ปิดเหนือ 33.38 คิดว่าอาจจะอ่อนค่าในระยะสั้นๆแล้วก็ขึ้นไปเทสที่ประมาณ 33.49 ได้อีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเอาใจช่วยนักลงทุนทุกท่านนะคะ1780ถ้าชนแล้วย่อนะคะ1เดี๋ยวนะคะถ้าชนแล้วย่อลง1766มั้ยมโนล่วงหน้านะคะเป็นไปได้นะคะคือเป็นจำได้ว่าคุณผู้ชมดู Elite Wave ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นไซโอนึงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะสวัสดีคุณนันทพัฒน์ค่ะรบกวนอธิบายคำว่าติดเซลล์หน่อยได้ไหมอย่างเช่นตอนนี้1760แต่ทำไมติดเซลล์ที่1750เพราะว่าตลาดทองคำค่ะถ้าคนเทรดฟิวเจอร์สนะคะเขาจะสามารถทำกำไรได้ในทิศทางทั้งทิศทางขาขึ้นแล้วก็ทิศทางขาลงของทองคำนะคะพูดง่ายๆว่าจะซื้อก่อนก็ได้หรือว่าจะขายก่อนก็ได้นะคะถ้าคนทำกำไรขาลงก็คือช็อตไว้ก่อนหรือติดเซลล์นะคะหรือติดขายเอาไว้หวังว่าทองคำจะลงมาต่อแล้วค่อยซื้อคือในระดับแนวรับที่ต่ำกว่าเพื่อทำกำไรขาลงค่ะแต่พอช็อตเอาไว้ที่ราคาประมาณนึงแล้วทองคำขึ้นต่อก็จะเป็นคำว่าติดเซลล์นั่นแหละค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเซลล์ไว้ที่1754มีโอกาสย่อลงมาไหมนะคะต้องลุ้นค่ะไม่ให้ผ่าน1761 1766นะคะถ้าไม่ผ่านโซนนี้เป็นว่าคืนนี้ยังมีโอกาสย่อลงมา1750นะคะโอเคเป็นน่าจะตอบคำถามครบแล้วนะคะรอลุ้นไปด้วยกันค่ะเชื่อได้ว่าทองคำยังมีอัพไซด์ได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าขึ้นมาใกล้แนวต้านเข้ามาทุกทีแล้วนะคะ1761 1766ถ้าตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ 27,800 27,900 นะคะถ้าไม่ผ่านโซนนี้ก็ระวังเข้าพักค่ะรับระยะสั้น1751หลุด1751เนี่ยจะลงมาวัดแถวๆโลเมื่อคืน1740นะคะจะเข้าซื้อระวังหน่อยเพราะว่าไอซ์ไซ1ชั่วโมงแอบมีก่อตัว RSI Bearish Divergence นิดหน่อยนะคะรวมถึงใกล้โซนที่เขาเรียกว่า Overbought เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะลากันไปเป็นขออนุญาตฝากโปรโมชั่นดีๆของ YLG ค่ะตอนนี้วางเงินประกัน 50,000 นะคะสามารถซื้อขายทองคำแท่งนะคะได้60บาททองค่ะอันนี้น่าจะผิดนะคะ 50,000 นะคะ 50,000 นะคะอันนี้ไม่ใช่ 5,000 นะคะแล้วก็ถ้าใครค่ะเทรดในตลาด TFX ก็สามารถที่จะเข้ามาลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น 80% ทุก product เลยค่ะใครนะคะอยากที่จะเลือกซื้อเลือกหาเป็นทองคำรูปพรรณนะคะเป็นทองคำแท่งนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะที่ www.ylgprecious.co.th นะคะสำหรับนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะวันจันทร์นะคะลงทุนด้วยความระมัดระวังเล็งแนวต้านดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยว3ทุ่มนะคะเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดสำหรับนี้เป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ